สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปชมนะคะกับ Hobart Dishwasher Expert นั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่านะคะเป็นเครื่องล้างจานเครื่องแรกของโลกค่ะที่อยู่กันมายาวนานถึง120ปีกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นผู้นำระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียวค่ะที่ในเมืองไทยของเรานั้นนะคะได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของภัตตาคารนะคะโรงแรมร้านอาหารร้านเบเกอรี่ต่างๆรวมถึงนะคะเรายังมีรุ่นนะคะที่เรียกได้ว่ารุ่นที่ขายดีที่เรานั้นนะคะนำเข้าและผลิตจากเยอรมันอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องล้างจานขนาดเล็กค่ะที่สามารถวางใต้โต๊ะได้นะคะรุ่น FX นะคะและรุ่น Eco Max 504นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะสำหรับเครื่องล้างจานขนาดกลางค่ะเป็นในด้านของ Hood Type นะคะรุ่น AMX ค่ะและ AM 900นั่นเองรวมถึงค่ะเครื่องล้างจานขนาดใหญ่นะคะที่เป็นชนิดสายพานลำเลียงนะคะรุ่น 4SA ค่ะHobart ของเรานั้นนะคะคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเครื่องล้างจานของเราเนี่ยสามารถทำให้คุณนั้นนะคะประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดเวลารวมถึงค่ะยังประหยัดน้ำยาอีกด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะHobart ของเรานั้นนะคะยังได้รับรางวัลระดับสากลต่างๆมากมายอย่างที่บอกนะคะว่าเรานั้นค่ะเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องล้างจานนะคะระดับโลกเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีเครื่องล้างจานขนาดใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวค่ะเป็นชนิดสายพานลำเลียงนะคะกับรุ่น CNE1 นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับความอัจฉริยะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการที่เขาเนี่ยสามารถล้างจานนะคะได้ถึง 4,000 ใบนะคะต่อชั่วโมงนึงนั่นเองสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะผ่านระบบ Rack 4 System นะคะรวมถึงค่ะเขายังมีในด้านของระบบ Heat Recovery นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนค่ะแลกเปลี่ยนพลังงานนะคะผ่านการล้างภาชนะนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานประหยัดไฟให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและตัวนี้นะคะเขายังมีการนะคะที่สามารถต่อได้กับทางเข้าค่ะกับเครื่องเหวี่ยงตะกร้านะคะต่อเข้ามุมเลยค่ะที่90องศารวมถึงที่ทางออกนะคะสามารถต่อกับเครื่องเป่าแห้งค่ะที่มีความยาว85เซนได้อีกด้วยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะสอบถามได้เลยนะคะที่ผู้แทนจำหน่าย Hobart Dishwasher Expert หรือติดต่อเราค่ะกับ hobartthailand.com ค่ะ